วันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณทวีธีระสุนทองรงค์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยและเป็นผู้ดูแลบริการ K-Expert ค่ะบริการ K-Expert นี้นะคะเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินค่ะแต่จะครอบคลุมกับลูกค้าประเภทไหนเด็กเพิ่งเรียนจบค่ะจะสามารถเข้ามาปรึกษาได้หรือไม่นะคะวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีครับผมสวัสดีครับค่ะคำถามแรกเลยค่ะ K-Expert คืออะไรคะK-Expert คือการให้บริการการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งธนาคารกสิกรไทยเนี่ยตั้งใจสร้างบริการนี้ขึ้นมาให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าคนไทยทั่วประเทศเนี่ยยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการวางแผนทางการเงินค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็อยากให้พนักงานของเราซึ่งถูกเทรนมาเป็นอย่างดีที่เราเรียกว่า K-Expert นะครับในการที่จะให้โอกาสให้กับคนที่เดินเข้ามาหาพวกเรานะฮะในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะฮะในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ว่าภาพรวมก็คือว่าเราอยากให้ความรู้ทางการเงินของเราที่มีอยู่ที่ธนาคารเนี่ยกระจายออกไปสู่คนในประเทศทุกๆคนครับค่ะถือว่าเป็นที่แรกเป็นธนาคารแห่งแรกเลยหรือเปล่าคะที่มีการให้บริการแบบนี้ค่ะผมคิดว่าเป็นธนาคารแห่งแรกนะฮะที่ให้บริการรูปแบบนี้นะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำในมิติใดมิติหนึ่งนะฮะเราทำหลายมิติด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำเวิร์กช็อปให้ความรู้ความเข้าใจในสถานที่ต่างๆนะฮะมีการทำโรดโชว์นะฮะมีการทำออกทีวีนะครับแล้วก็มีการทำออนไลน์เราเรียกว่าเราทำทุกมิติเลยจริงๆเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มคนในทุกๆช่วงอายุในทุกๆไลฟ์สไตล์ในทุกๆรูปแบบครับผมค่ะลูกค้าประเภทไหนคะที่เข้ามาขอคำปรึกษามากที่สุดคะลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่จะสอบถามเรื่องการลงทุนซะมากนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็คิดว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะอันนั้นคืออันดับหนึ่งเรื่องการลงทุนเงินฝากนะฮะอันดับที่สองที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินนะฮะหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลก็ตามนะครับก็จะเป็นอันดับ2อันที่3เนี่ยก็จะเป็นความรู้เรื่องธุรกิจอะไรต่างๆก็จะมีเข้ามาสอบถามธนาคารอยู่บ้างว่าถ้าจะทำธุรกิจว่าจะวางแผนทางธุรกิจหรือว่าจะเขียนแผนทางธุรกิจต้องทำยังไงก็มีการเข้ามาปรึกษาทางธนาคารพอสมควรแต่หลักใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่การเงินการลงทุนนะฮะแล้วก็เรื่องของหนี้สินซะมากกว่าค่ะแล้วอายุล่ะคะลูกค้ากลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ที่จะเข้ามามากที่สุดคะถ้าเป็นมิติของการเดินเข้ามาที่สาขาธนาคารนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงอายุ 25-35 ตรงแถวนั้นนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองก็จะเป็นคนที่เดินเข้าธนาคารและคุ้นเคยกับธนาคารเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงว่าในช่องทางอื่นๆที่เรามีนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะฮะผ่านเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีเด็กอายุน้อยๆนะฮะซึ่งกำลังหัดจะลงทุนเล่นหุ้นอย่างเงี้ยก็มีการสอบถามเข้ามาบ้างนะฮะมนุษย์เงินเดือนทั่วไปซึ่งอยากจะวางแผนเรื่องภาษีต่างๆก็ออนไลน์เข้ามาถามเราก็เยอะไม่น้อยทีเดียวนะฮะแต่กี้ที่ผมพูดไปก็คงเป็นมิติของการที่บุคคลธรรมดาเดินเข้ามาที่สาขาของธนาคารซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศพันกว่าสาขาค่ะแล้วภาพรวมล่ะคะเราเปิด K-Expert เนี่ยบริการเนี้ยเปิดมาตลอด1ปีเต็มภาพรวมตลอด1ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะก็ภาพรวมก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าเราไม่ได้ทำมิติใดมิติหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเราให้คำปรึกษากับคนทั่วประเทศไปแล้วเนี่ยมากกว่า 100,000 คนนะถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาที่เดินเข้ามาหาธนาคารกสิกรไทยในสาขาของเราทั่วประเทศไม่ว่าจะเขียนอีเมลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเข้าไปที่เว็บแชทต่างๆนะฮะก็มีเยอะแยะไปหมดรวมถึงที่เราออกไปทำสัมมนาโรดโชว์ในพื้นที่ต่างๆก็มีคนเข้ามาปรึกษาขอความเห็นในเรื่องทางการเงินส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะฮะแล้วรวมถึงที่เราได้ทำรายการทีวีนะครับแล้วเราได้ทำเราเรียกว่าทอล์คโชว์ออนสเตจเรียกว่าเป็นซิทคอมนะฮะออกไปตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินกับคนในพื้นที่ก็ได้รับการตอบรับดีก็ผมถือว่ามีคนพูดถึงเราเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงบุคคลธรรมดาครับผมมีคนเข้าใช้บริการ1ปีเนี่ย1ล้านคนเคล็ดลับความสำเร็จล่ะคะจริงๆผมเชื่อว่าเกิดจากตัวพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่สาขาของเราเองซึ่งเราได้มีการเทรนนิ่งโคชชิ่งเขาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะเพราะว่าพื้นฐานพนักงานธนาคารโดยรวมเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินอยู่แล้วเห็นว่าทักษะในการให้คำปรึกษาอันนี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปเราพยายามที่จะทำให้คนของเราเนี่ยคุยกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจคุยในภาษาของลูกค้าให้มากขึ้นโดยไม่ใช่ภาษาทางการเงินนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเป็นทีมพนักงานที่สำคัญใหญ่นะฮะซึ่งพวกเราเองก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลในการที่จะย่อยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ยากๆเนี่ยให้ออกมาเป็นภาษาทางการเงินที่ง่ายๆมีทีมงานต่างๆที่จะไปเขียนแนวทางการทำงานเพื่อจะให้คนกลุ่มใหญ่ซึ่งไม่สนใจเรื่องการเงินเลยเนี่ยมาดูแล้วบอกว่าซึมซับเข้าไปจากการดูละครเวที
ะเราก็มีคนที่ย่อยพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวงผมเชื่อว่าความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากพนักงานของพวกเรานะในความทุ่มเทแล้วก็ธนาคารเองซึ่งทุ่มเททรัพยากรในเรื่องนี้อย่างมโหฬารเลยทีเดียวเพื่อจะทำให้คนไทยในประเทศนี้มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินอย่างแท้จริงครับค่ะแล้วกิจกรรมที่เพิ่งจัดไปก็คือ Meet the Expert อยากรวยเรียกพี่นะคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับจากหลายๆจังหวัดที่เราไปนะฮะจังหวัดแรกที่เราไปคืออุดรนะฮะตามมาด้วยเชียงใหม่นะฮะตามมาด้วยที่กรุงเทพมหานครที่เสียงพารากอนไปที่พัทยาแล้วจบที่หาดใหญ่ทั้งหมดต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากดีอย่างคิดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เข้าไปดูเนี่ยจะคิดว่าเราทำละครเวทีนะเพราะว่าเราใช้ดาราที่เป็นแมกเนตทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าบอยพิษณุพิมมาดาโกตีนะฮะตุ๊กกี้นะฮะเข้ามาร่วมเล่นสีสันทุกคนก็เข้ามาด้วยความหวังที่บอกว่าจะมีความสุขจากละครเวทีที่สนุกแต่พอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเรามีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินเข้าไปอยู่ในบทละครทั้งหมดเลยซึ่งทันทีที่เราสัมภาษณ์ของคนที่ได้ชมในทุกๆจังหวัดที่เราทำมานะทุกคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเรื่องทางการเงินเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวเขาได้โดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวแล้วก็มีความสนุกตลอดเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่เขาดูกันเขาบอกว่าเขาเพลินมากก็ถ้ากระแสเป็นแบบนี้เราปีหน้าเราคิดว่าเราจะต้องทำลักษณะแบบนี้ต่อกระจายออกไปในหัวเมืองที่อาจจะยังไม่ได้รับชมมากขึ้นหรือเปลี่ยนเนื้อหานะฮะให้มันเข้ากับยุคให้กับเข้ากับสมัยให้มากขึ้นครับค่ะแล้วกลยุทธ์ในปีหน้าล่ะคะตอนนี้ก็จะหมดปีแล้วปีหน้าเราเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างคะคือแนวทางการทำงานของ K-Expert ก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเติมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นโลกของออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะฮะไลฟ์ต่างๆเนี่ยเราจะไปมุ่งเน้นตรงนั้นมากขึ้นแต่เราจะไม่ทิ้งสิ่งที่เราทำและประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินต่อไปแต่ในส่วนของตัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็มีการทำเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะซัพพอร์ตให้คนไทยทั่วประเทศนะฮะสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างง่ายๆนะฮะเรามีโปรแกรมที่เราเรียกว่า K-Expert MyPort นะฮะในการที่จะรวบรวมสินทรัพย์แล้วก็วางแผนทางการเงินสามารถสะสมออมเงินแล้วก็กำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการได้นะซึ่งอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือซึ่งกระตุกนะกระตุกคุณทุกๆครั้งที่คุณจะใช้เงินว่าคุณจะต้องวางแผนทุกๆครั้งซึ่งเครื่องมือพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะออกไปอย่างให้ทุกคนได้ใช้อย่างเต็มตัวนะฮะในประมาณต้นปีหน้าครับผมค่ะเราตั้งเป้าไหมคะว่าจะมีลูกค้าประมาณเท่าไหร่จากปีนี้1ล้านคนปีหน้าจะเพิ่มไปสักเท่าไหร่คะก็คิดว่าน่าเราต้องการเพิ่มสักประมาณ 20-30% นะครับก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่เราน่าจะทำได้ไม่ยากนักนะครับแล้วก็การที่เราทำอย่างนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราไม่ได้หวังผลในเชิงการขายนะฮะหรือว่าการตอบรับในเชิงความพอใจแต่อย่างใดนะการตั้งใจของธนาคารกสิกรไทยอันนี้เนี่ยเราตั้งใจทำเพื่อสังคมจริงๆนะเพราะว่าเราเห็นถึงช่องโหว่นะฮะช่องโหว่ของการที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจทางการเงินคือมีเงินแต่ใช้ไม่เป็นหรือวางแผนไม่เป็นไม่รู้จะวางแผนยังไงเพื่อให้ชีวิตตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ในระยะยาวก็เราทุ่มเทขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งทุกประเทศทั่วทั้งประเทศเนี่ยคงจะรู้นะฮะแล้วก็คงจะเข้ามาให้ความสนใจเรามากขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทวีมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดค่ะที่สนใจอยากวางแผนการเงินนะคะไปเลยค่ะ K Expert นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทวีมากค่ะครับสวัสดีครับ